หาเสียงกันอย่างเข้มข้นทุกวันนะคะในช่วงนี้สำหรับผู้สมัครลงชิงชัยเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเหลืออีกเพียง26วันเท่านั้นค่ะก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้ง3มีนาคมนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะที่นี่ไทย PBS จะเกาะติดความเห็นเสียงสะท้อนปัญหาจากคนกรุงเทพมหานครและปฏิกิริยาคำตอบจากผู้ที่อาสามาเป็นผู้ว่ากทม.ค่ะติดตามจากคุณดวงดาวอิสุริยะค่ะแม้จะเป็นเมืองที่เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งมากว่า200ปีนะคะแต่ว่ากรุงเทพมหานครนั้นก็ผ่านการวางผังเมืองมาเพียง3ฉบับเท่านั้นค่ะอย่างฉบับล่าสุดนักวิชาการหลายภาคส่วนระดมสมองเพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีก20ปีข้างหน้านะคะเรื่องนี้อาจไม่ได้อยู่ในนโยบายหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากทม.แต่ว่าทุกนโยบายไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหารถติดรับมือกับภัยพิบัติส่งเสริมภาคธุรกิจหรือความมั่นคงในที่อยู่อาศัยต่างล้วนเกี่ยวข้องอยู่ในผังเมืองทั้งสิ้นค่ะคราวนี้มาดูกันนะคะว่าคนอาสาเป็นพ่อเมืองนั้นวางนโยบายเรื่องผังเมืองไว้ยังไงกันบ้างผมเชื่อเรื่องการแบ่งโซนและจับแต่ละอันนี้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของแต่ละโซนแต่กรุงเทพเนี่ยมันเจริญมาแบบไม่ได้มีผังมานานเราต้องเอื้อให้เขาตามอำนาจที่มีอยู่ว่าเขาจะได้อะไรบ้างถ้าเกิดเขาย้ายออกไปผังมันผิดไปแล้วก็ต้องมาปรับผังใหม่นะครับเราก็คงจะระดมผู้เชี่ยวชาญต่างๆหรือที่ปรึกษาที่ผมหามาให้นี่นะมาพิจารณาของเดิมที่มีอยู่นะครับว่าจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับผังเมืองที่ดีเนี่ยจะต้องหนาแน่นแต่ไม่แออัดไม่ใช่แออัดแต่ไม่หนาแน่นอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะครับอันที่สองเนี่ยที่ต้องทำก็คือในเขตชานเมืองเนี่ยนะครับเราต้องเวนคืนหรือว่าร่วมมือชาวบ้านจัดรูปที่ดินกันแล้วก็กลายเป็นเมืองใหม่ทุกคำตอบดูเหมือนว่าจะสอดคล้องกับปัญหาแล้วก็มุมมองของนักผังเมืองนะคะแต่ว่าการนำไปปฏิบัติเป็นเรื่องที่ต้องแยกออกจากนโยบายค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นผังเมืองซึ่งเป็นกฎหมายควบคุมการเติบโตอย่างไร้ทิศทางของเมืองกลับไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือหลักและไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เพียงพอการสัญจรทางน้ำเป็นระบบคมนาคมในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครทศวรรษแรกขณะที่การสัญจรทางบกเกิดขึ้นในทศวรรษที่2เรื่อยมาจนถึงปี2542ท่ามกลางความยากของการขยับขยายถนนเพื่อรองรับการจราจรที่หนาแน่นมากขึ้นตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพูดถึงและให้ความสำคัญกับระบบรางในฐานะตัวเลือกการคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาจราจรทำให้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่หรือฉบับปรับปรุงครั้งที่3วางผังสำหรับรองรับการขยายตัวของระบบรางไว้อย่างชัดเจนและยังให้ความสำคัญกับการลดปัญหาสำคัญของโลกอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการวางผังเมืองรองรับการเป็นมหานครสีเขียวและภัยธรรมชาติในอนาคตผ่านการกำหนดพื้นที่โล่งหรือแก้มลิงรับน้ำและเส้นทางระบายน้ำโดยทั้งหมดมีการประสานกับจังหวัดใกล้เคียงเพื่อให้ผังเมืองที่เชื่อมต่อกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่จริงตั้งแต่ปลายปี2553และที่เรานะครับเริ่มเชิญนะครับจังหวัดปริมณฑลเนี่ยเข้ามาร่วมกันหารือนะครับในประเด็นของโครงสร้างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเรื่องของการคมนาคมขนส่งในเรื่องของการจัดการเรื่องของภัยพิบัตินะครับตามธรรมชาตินะครับในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นเรื่องของสารุปโภคหลักๆอย่างเช่นเรื่องของการระบายน้ำการรวบรวมบำบัดน้ำเสียการจัดเก็บและบำบัดกำจัดขยะเนี่ยครับผังเมืองรวมเป็นการวางกรอบพัฒนาเมืองในภาพใหญ่โดยนำแผนชาติและปัจจัยในอนาคตมาวิเคราะห์ร่วมโดยทั่วไปจะเป็นการมองอนาคตในระยะ 15-20 ปีแม้ว่าผังจะมีอายุการใช้งานเพียง5ปีก็ตามส่วนในระดับพื้นที่จะมีผังพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นตัวกำหนดลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินอีกทีนึงผังเมืองนี่ที่จริงแล้วถ้าเราทำเรียกว่าผังเมืองเนี่ยนะคะมันก็ควรจะมีครั้งเดียวนะคะว่าเราอยากเห็นเมืองนี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็พยายามที่จะไปสู่เป้าหมายอันนั้นเพราะว่าปัญหาถ้าสมมติว่าเราบอกว่าวันนี้เราอยากเห็นเมืองเนี่ยเป็นเมืองทันสมัยแล้วอีก20ปีเราบอกเราไม่เอาละเราอยากจะได้เมืองที่เป็นเมืองอนุรักษ์เราย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งธงให้ชัดเจนว่าเมืองที่มีอัตลักษณ์ของเมืองเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาจากตรงนั้นไปออกไปได้แต่ถ้าเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือนี่ทำไม่ได้แม้จะวางผังโดยมองภาพอนาคตในอีก20ปีข้างหน้าร่วมด้วยแต่ก็ไม่มีใครรับรองได้ว่าผังเมืองรวมฉบับปรับปรุงครั้งที่3จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของมหานครแห่งนี้ได้หรือไม่
การวางผังเมืองกรุงเทพมหานคร3ครั้งที่ผ่านมาผู้บริหารกรุงเทพมหานครมอบให้เป็นหน้าที่ของสำนักผังเมืองและนักวิชาการนะคะโดยผ่านขั้นตอนต่างๆตามกฎหมายค่ะแต่ว่าการวางผังเมืองฉบับล่าสุดขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถูกให้ความสำคัญมากขึ้นนะคะทำให้กระบวนการวางผังนั้นค่อนข้างล่าช้าค่ะแต่ถ้าพูดถึงหน้าตาของผังเมืองรวมกรุงเทพฉบับนี้นักวิชาการหลายท่านก็มองว่าค่อนข้างสมบูรณ์และครอบคลุมการรองรับปัญหานะคะโจทย์สำคัญจากนี้อยู่ที่ท้องถิ่นแล้วล่ะค่ะว่าจะใช้ผังเมืองเป็นกลไกควบคุมและวางทิศทางการเติบโตของเมืองได้จริงจังแค่ไหนค่ะ